ผมจะถามอาจารย์ธนิตอีกนิดนึงไม่ใช่ก่อนเดือนนะฮะเห็นครุยมี2อันอันนึงสีทองอันนึงสีม่วงมันต่างกันยังไงฮะสองเรา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 ผมก็ใช้ไม่ใช่ไม่ใช่เราเราลิงเราครุยคือถ้าเพลงที่มันเสียงมันสดใสขึ้นมาอะไรก็ใช้เรานี้เสียงเล็กมันจะแหลมขึ้นมาหน่อยครับจะเข้าไปในหัวใจอันนี้นุ่มๆเพลงมีความหมายอย่างเพลงเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมถ้าอาจารย์เป่าคุยนี้ขึ้นเดี๋ยวนี้เนี่ยนะสามท่านนี่จะเล่นเพลงอะไรต่างได้เลยเอาไม่อันนี้อินโพรไวส์นะครับได้เลยอินโพรไวส์เลยนะเนี่ยประจางส่งนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชรป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยังแสงจันทร์นวลแววข้าจ้องจงอยู่ในภวังค์เรไรเสียงใครแววดังยิ่งฟังยิ่งเหงาจับใจคินคืนเดินทางกลางถึงกลางหมู่ดินและหมู่ดาวแงนมองฟ้าดังมองหางของเยาว์ว่ามันอยู่ในสายลมผู้ใดสอนเจ้าลำทางเหน็บหนาวและคืนคงน้ำตาโยนหยุดระทมอยู่ในสองตาวันไหวเอาใจและร่างองค์มาวางเดิมพันเดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์โอนวานเอาความฝันใฝ่ซ่อนเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านไสยทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางเลือนรอแสงสว่างอรุณรุ่งรางมายืนฝางใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มาอยู่อยู่ในนินทราหลับThank you.
จและรังองมาวางเดิมพันเดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชื่นชูใจตื่นฟื้นโอฝันอยู่ทุ่งค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาความฝันฝังส่งเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายผ่านเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางลืมรอแสงสว่างอรุณรุ่งรางมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวดวงขอให้มาเธอในนิพพตารู้ใจกันเลยนะพอบอกว่าคือคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมตามรายการเรามาตั้งแต่แรกเนี่ยนะฮะสังเกตว่าสองเพลงแรกเนี่ยทางมาริโอน่าเนี่ยขึ้นก่อนแล้วอาจารย์ธนิตเนี่ยก็ตามนะเมื่อสักครู่บอกว่าถ้าทางนี้ขึ้นทางนู้นจะตามอะไรเนี่ยก็ตามกันได้อ่ะคุณสาธิตฟังแล้วรู้สึกถึงอะไรคิดถึงอะไรตอนแบบสุดท้ายเนี่ยคิดถึงบ้านผมนะใช่ฟังเมื่อกี้คิดถึงอะไรพระจันทร์พระจันทร์ผมคิดถึงดวงจันทร์สองที่เลยที่ไหนหนึ่งดวงจันทร์ที่ราชดำเนินเอาจริงๆวันนั้นนะพระจันทร์เต็มดวงวันนั้นนะคือวันนั้นพระจันทร์เต็มรายการนี้เราเคยพูดกันถึงเพลงนี้มาขายจำได้ป่ะผมว่าเดี๋ยวเราจะเห็นภาพอินเสิร์ตพระจันทร์เต็มดวงที่ราชดำเนินใช่ผมนี่ถ่ายรูปไว้เยอะมากเลยแล้วก็พระจันทร์ดวงที่สองที่ไม่ใช่ดวงใหม่แต่ดวงเดิมนั่นแหละที่ตอนแคมป์ไฟดนตรีมาริวันวันนั้นก็เต็มดวงเพลงนี้เล่นดึกแล้วนะพี่ไข่นะตอนนั้นอาจารย์นะใช่ครับเล่นดึกแล้วผมอยู่ใต้ต้นไม้ไกลจากดนตรีนิดนึงเพราะว่าหน้าเวทีคนเยอะมากพวกเราก็มานั่งกันพอเพลงนี้ขึ้นเนี่ยนะผมไม่ได้มองนักดนตรีเลยผมมองปฏิกิริยาคนทั้งหมดที่อยู่ข้างๆทุกคนแบบหยุดทำอย่างอื่นบนนั้นมาฟังเพลงคือมันมีมนต์ขลังอ่ะนึกออกป่ะผมนอนดูดวงจันทร์อาจารย์ไข่ร้องเพลงนี้ปฏิกิริยาถ่ายคลิปไว้ด้วยไม่ถ่ายนักดนตรีถ่ายคนร้องอาจารย์เลยนึกถึงตอนที่อาจารย์ธนิตพูดว่าเสียงเพลงมันมีพลังมันเป็นสื่อมันกระตุ้นส่วนดีในจิตใจของคนถ้าเราดูจากเพลงนี้ตอนนั้นนะคนที่อยู่ในศิลปสถานที่นั่นเนี่ยจะมีความรู้สึกคือเป็นความรู้สึกร่วมที่ดีผมว่าไม่มีใครคิดเรื่องไม่ดีแน่นอนถ้าฟังเพลงแบบนี้นะอาจารย์นึกถึงอะไรอาจารย์นึกถึงอะไรพอฟังเพลงแสงจันทร์โอ้ผมบอกแล้วแสงจันทร์อ่ะผมคิดถึงผมก็คิดถึงบ้านผมเพราะมันไม่ผมเป็นคนบ้านนอกแต่ไม่ไกลกับคุณตะเกิงไม่ถึงคุณสาธิตครับผมอยู่เหนืออยุธยาในสิงห์บุรีครับผมก็มีความรู้สึกอย่างเงี้ยเพราะนั้นไอ้เสียงที่ผมสื่อมาผมก็รู้สึกของผมอย่างนั้นรู้สึกแสงจันทร์พระจันทร์เราก็ดวงเดียวกันแต่ว่าต่างที่กันที่บ้านผมนั่นก็บ้านนอกไม่มีไฟฟ้าไม่มีอะไรโตอย่างนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างถึงอยู่ในข้างในนี้แล้วก็ถ่ายทอดมาตรงเสียงนี้อีกครั้งอีกครั้งมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนตัวเองไม่ได้แล้วความรู้สึกผมมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วครับผมก็ต้องถามผู้ร้องอ่ะทุกครั้งที่ร้องเพลงแสงจันทร์เนี่ยมันได้เติมพลังให้กับตัวเองเติมศรัทธาให้กับใจตัวเองมันมีฝันทุกคนมันมีความท้อทั้งนั้นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายเป็นชนชั้นวรรณะใดก็ตามความฝันต้องเลี้ยงไว้ในใจเสมอตลอดต้องศรัทธาใจตัวเองถ้าเราสิ้นศรัทธาในใจตัวเองแล้วเราก็อย่าหมายว่าจะเดินไปข้างหน้าได้ต้องศรัทธาในใจตัวเองเพลงมันเป็นศิลปะแขนงที่ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีบิดาศิลปะสมัยใหม่ของประเทศไทยท่านบอกว่า
มันเป็นงานศิลปะที่เร้าใจและเข้าถึงมนุษย์ได้ไวแล้วก็เร็วที่สุดยิ่งถ้าเกิดได้เนื้อเพลงแล้วก็บทเพลงที่มันได้พลังใจที่มันเติมฝันแล้วก็สร้างศรัทธาให้กับตัวเองได้มันก็ยิ่งมีกำลังที่จะก้าวไปข้างหน้าไปสู่วันใหม่ๆวันดีๆได้ครับสงสัยงานนี้ต้องไปอีกอ่ะคือผมชอบเวลาอาจารย์ไข่พูดนะคือแหมใช้คำว่าอะไรคือท่วงทํานองที่พูดเนี่ยไม่เหมือนว่าจะพูดครับแต่เหมือนกับกำลังบอกเล่าอะไรบางอย่างที่ทำให้เราต้องคิดอ่ะคือผมก็บังเอิญนะวันนี้ใส่เสื้อบูสกายแล้วฟังเพลงนี้เนี่ยนะก็คิดถึงดวงจันทร์ที่ราชดำเนินดวงจันทร์ที่ปทุมวันใช่ไหมฮะปทุมวันนะฮะมันจะมีบรรยากาศแบบนี้แล้วก็ทุกครั้งที่เพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยผมว่าผู้คนที่อยู่หน้าเวทีสมัยนั้นก็คงไม่ต่างจากที่ไร่หกกระพงก็คือจะอยู่ในอาการเดียวกันนะฮะก็คือฟังแล้วก็มีความสุขในการที่จะมาอยู่รวมหมู่กันนะฮะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหน้าเวทีตอนนั้นเนี่ยก็มีบรรยากาศครับครอบครัวครับจำได้ไหมฮะมีมากันเป็นพ่อแม่พี่น้องหลายหลายหลายเจเนอเรชันหลายเจเนอเรชันอากงอาม่ามาเออมาหมดนะปู่ย่าตายายมานะฮะฉะนั้นคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคืนนี้คิดต่างระหว่างบรรทัดเนี่ยนะอยู่กับคุณผู้ชมเนี่ยยาวนานพอสมควรนะฮะจนกว่าแต่ยังไม่ถึงกับตะวันจะขึ้นนะยังเห็นอยู่กับพระจันทร์อยู่นะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาครับ